สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับครูปูนะคะในวันที่23กันยายน2564เราพบกันในระดับชั้นป .6 นะคะวันนี้ครูปูก็จะมาสอนในขั้นตอนการประกอบติดตั้งหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแล้วก็การประกอบติดตั้งโคมไฟอ่านหนังสือคะ่ะ เมื่อเราซื้อหมอหุงข้าวมานะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่จะมากับหมอหุงข้าวด้วยนะคะก็จะเป็นในส่วนของม้อชั้นนอกหม้อชั้นใน айн, สายไฟหม้อหุงข้าวนะคะแล้วก็คู่มือการใช้งานค่ะขั้นตอนการติดตั้งและประกอบม้อหุงข้าวไฟฟ้านะคะเราจะต้องอ่านคู่มือนะคะที่มากับกล่องให้เข้าใจด้วยนะคะ แล้วเราก็นำซองพลาสติกที่ใส่เอกสารไว้ออกจากหม้อหุงข้าวค่ะนำหม้อชั้นในล้างให้สะอาดและใส่ข้าวตามต้องการค่ะขั้นตอนที่4นะคะสตาข้าว1ครั้งแล้วใส่น้ำตามปริมาณที่กำหนดในคู่มือวิธีการหุงข้าว แล้วใช้ผ้าสะอาดนะคะเช็ดบริเวณก้นหม้อและด้านข้างของหม้อชั้นในนะคะเช็ดให้แห้งนะคะจากนั้นนำหม้อชั้นในใส่ลงไปในหม้อชั้นนอกแล้วปิดฝาให้สนิทค่ะส่วนขั้นตอนที่5ตรวจเต้าเสียบที่เชื่อมกับหม้อหุงข้าวนะคะดูว่าสนิทแน่นดีแล้วหรือไม่นะคะแล้ว เสียบเต้าเสียบอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้ารับภายในบ้านด้วยค่ะส่วนขั้นตอนที่6กดสวิตช์หม้อหุงข้าวไฟฟ้านะคะไฟหุงต้มจะสว่างขึ้นค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่7นะคะรออยู่ประมาณ2 0นาทีนะคะเมื่อไฟอุ่นสว่างขึ้นก็แสดงว่าข้าวนั้นสุกเรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนของโคมไฟฟ้าอ่านหนังสือนะคะการอ่านหนังสือนะคะเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะทาให้เราได้รับความรู้ความเพลิดเพลินนะคะเวลาที่เราอ่านหนังสือนั้นเราจะต้องได้รับแสงสว่างที่เพียงพอนะคะเพื่อเป็นการถนอมสายตาด้วยนะคะหากมีแสงสว่างน้อยหรือไม่มีหลอดไฟในบริเวณนั้นนะคะควรจะ มีโคมไฟอ่านหนังสือด้วยนะก็คือโคมไฟฟ้านั่นเองนะคะเป็นการเพิ่มแสงสว่างนะคะทุกครั้งที่เราอ่านหนังสือค่ะเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการซื้อโคมไฟฟ้านะคะเราก็ต้องประกอบโคมไฟฟ้าไว้ใช้เองนะคะเรามาดูสิคะว่าการประกอบติดตั้งโคมไฟฟ้าอ่านหนังสือมีอะไรบ้างคะ่ะ เรามาดูตัวอย่างโคมไฟฟ้าที่สามารถประกอบไว้ใช้เองได้ค่ะก็จะมีโคมไฟฟ้ากะลามะพร้าวโคมไฟฟ้าไม้ไผ่โคมไฟฟ้ากระดาษแล้วก็โคมไฟฟ้าพลาสติกนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวอย่างของโคมไฟฟ้าที่เราสามารถประกอบไว้ใช้เองได้ค่ะ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งประกอบโคมไฟอ่านหนังสือนะคะก็จะมีหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดไฟฟ้าขนาด5วัตต์8วัตต์หรือ11วัตต์ค่ะสายไฟฟ้าความยาวประมาณ1.5เมตรหรือมากกว่าก็ได้นะคะเต้าเสียบหรือปลั๊กตัวผู้ค่ะขั้วหลอดไฟฟ้า ที่มีสวิตไฟแบบเลื่อนเปิดปิดในตัวหรือขั้วหลอดไฟฟ้าธรรมดากับสวิตไฟนะคะแบบเปิดปิดนะคะแยกชิ้นก็ได้ค่ะอุปกรณ์ต่อมาก็จะเป็นมีดปอกสายไฟฟ้าค่ะไขควงปากแบนและไขควงแฉกส่วนประกอบของโคมที่ใช้ครอบหลอดไฟฟ้าเช่น กระบอกไม้ไผ่กะลามะพร้าวกระดาษสาตะกราา้าสารกระถางดินเผานะคะหรืออะไรก็ได้นะคะในส่วนของถ้าเราประกอบติดตั้งเองนะคะเราสามารถประดิษฐ์ในส่วนของส่วนประกอบของโคมที่ใช้ครอบหลอดไฟฟ้าได้คะ่ะและในส่วนของขาตั้งโคมไฟฟ้านะคะ เช่นกิ่งไม้ลวดดัดท่อ pvc ค่ะขั้นตอนการติดตั้งประกอบโคมไฟอ่านหนังสือนะคะขั้นตอนที่1ปอกสายไฟฟ้าที่เตรียมไว้ทั้ง2ด้านเลยค่ะให้มีความยาวประมาณ1.5เซนติเมตรนะคะขั้นตอนที่2ใส่ปลายข้างใดข้างหนึ่งในเต้าเสียบและยึดให้แน่นด้วย สกรูนะคะในเต้าเสียบโดยไม่ให้สายติดกันนะคะจากนั้นประกอบเต้าเสียบขันสกรูให้แน่นค่ะขั้นตอนที่สามต่อปลายข้างหนึ่งเข้ากับขั้วหลอดไฟฟ้าที่มีสวิตช์ไฟแบบเลื่อนเปิดปิดนะคะโดยขันให้แน่นเช่นเดียวกับการต่อสายเต้าเสียบและไม่ให้สายติดกันค่ะ ขั้นตอนที่4ต่อหลอดไฟฟ้าเข้ากับสวิตช์ไฟเลื่อนเปิดปิดนะคะครอบด้วยโคมไฟฟ้าที่เราประดิษฐ์ขึ้นมานั่นเองค่ะแล้วเราก็ประกอบขาตั้งแล้วทดลองใช้นะคะจะให้ผู้ปกครองหรือครูช่วยทดลองใช้ก็ได้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะแต่ถ้าพบข้อบกพร่องนะคะเราจะต้อง รีบทำการแก้ไขโดยทันทีด้วยนะคะประโยชน์ของการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านนะคะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถใช้และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมืองานช่างอย่างถูกวิธีเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของผลงานที่ได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองนะคะ แล้วก็ฝึกทักษะการสร้างขั้นตอนเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพนะคะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะในการจ้างช่างมาติดตั้งประกอบของใช้และซื้อเครื่องใช้ที่ราคาแพงนั่นเองค่ะความปลอดภัยในการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านนะคะเพื่อ ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือได้รับอันตรายระหว่างการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะคะรวมถึงสารเคมีนะคะอาจจะทำให้เราได้รับอันตรายนะคะหรือเกิดอุบัติเหตุนะคะดังนั้นเราจึงมีวิธีการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยง นะคะหรือเพื่อลดอุบัติเหตุค่ะในขณะที่เราจะปฏิบัติงานนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดอุบัติเหตุนะคะเราจะต้องแต่งกายให้รัดกุมค่ะถ้าผมยาวนะคะก็ต้องรวบผมให้เรียบร้อยนะคะสวมผ้ากันเปื้อนและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆนะคะ เช่นถุงมือยางผ้าปิดปากนะคะถ้าเราใช้สารเคมีนะคะเราก็ต้องมีอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยของเราด้วยค่ะต่อมาค่ะเราจะต้องตรวจสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้งานด้วยนะคะถ้าหากว่าชำรุดควรซ่อมแซมทันทีนะคะและในส่วนของ การทำงานนะคะเราจะต้องศึกษาขั้นตอนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์งานช่างนะคะรวมถึงขั้นตอนการติดตั้งประกอบของใช้ต่างๆก่อนนะคะดูจากคู่มือหรือสอบถามจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะให้เข้าใจก่อนก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติงานนะคะ ปฏิบัติงานตามขั้นตอนนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาระหว่างปฏิบัติงานควรจะบอกครูผู้สอนหรือผู้ปกครองทันทีนะคะเพื่อว่าจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันเวลานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ควรจะหยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงานนะคะในส่วนของการจัดเก็บเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ เราควรจะจัดเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะหลังจากใช้งานค่ะไม่ควรวางเกะก,กะนะคะแล้วก็ถ้าวางไว้บนพื้นนะคะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะอาจจะสะดุดหกล้นนะคะแล้วก็เราควรที่จะทำความสะอาดบริเวณห้องปฏิบัติงานหลังจากการใช้งานเสมอน,นะคะ นักเรียนนำใบงานที่ได้ไปเมื่อวันที่30สิงหาคมขึ้นมาเลยนะคะเป็นใบงานสุดท้ายแล้วค่ะเกี่ยวกับการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะคะโดยนักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านลงในแผนภาพค่ะปัญหาต้องจ้างช่างไฟฟ้ามาติดตั้งหม้อหุงข้าวไฟฟ้าและ โคมไฟดูหนังสือนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างเรามาดูนะคะก็จะไม่มีความรู้นั่นเองค่ะทำให้เราต้องจ้างช่างนะคะและทำไม่เป็นเลยนะคะทำไม่เป็นเพราะว่าเราไม่มีความรู้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะผลที่เกิดขึ้นนะคะต้องจ้างช่างมาประกอบติดตั้งให้นะคะ แนวทางนะคะในการแก้ปัญหานะคะเราจะต้องศึกษาหาความรู้และเรียนรู้ในการประกอบติดตั้งเองค่ะผลที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเราศึกษาหาความรู้และเรียนรู้ในการประกอบติดตั้งเองก็จะทำให้ประกอบติดตั้งหม้อหุงข้าวไฟฟ้าและ โฮมไฟดูหนังสือได้เองนะคะนี่ก็จะเป็นในการเฉลยใบงานสุดท้ายนะคะของเดือนกันยายนค่ะนักเรียนนำหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะวันนี้ครูให้เป็นการบ้านนะคะก็จะเป็นในส่วนของหน้าที่39ค่ะข้อที่1นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ที่สามารถ ติดตั้งประกอบได้ด้วยตนเองนะคะนักเรียนเขียนมา5ชนิดนะคะแล้วก็เขียนลงในแผนภาพความคิดนี้เลยค่ะนี่นะคะอาจจะบอกว่าตู้เสื้อผ้าหม้อหุงข้าวไฟฟ้าโคมไฟอ่านหนังสือชั้นวางรองเท้าอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด 5ชนิดนะคะที่นักเรียนจะเขียนลงไปค่ะส่วนข้อที่2นะคะนักเรียนศึกษาวิธีการติดตั้งประกอบมองหุงข้าวไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าอ่านหนังสือแล้วตอบคำถามลงในช่องว่างนะคะข้อนี้ก็จะมีข้อย่อยอยู่ทั้งหมด4ข้อย่อยค่ะคือข้อ2.1 2.2 2.3แล้วก็2.4ค่ะ คำตอบอยู่ในหนังสือก็มีนะคะนักเรียนสามารถที่จะเปิดดูจากหนังสือเรียนฟรีได้ค่ะนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้าที่40นะคะข้อที่3นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการติดตั้งประกอบหม้อหุงข้าวไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าอ่านหนังสือโดยเขียนตัวอักษรลงในแผนภาพความคิดค่ะ ก็จะเป็น3.1ขั้นตอนการติดตั้งประกอบหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะคะตัวอักษรจะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะแล้วก็มีข้อความของขั้นตอนนะคะในการติดตั้งประกอบหม้อหุงข้าวไฟฟ้าค่ะ ก็ไก่ขอไข่คอควายงองงูนะคะส่วนการตอบจะอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนที่1จะอยู่ด้านล่างสุดนะคะขั้นตอนที่2อขั้นตอนที่3และขั้นตอนที่4นะคะนําตัวอักษรทางด้าน ขวามือมาเติมลงไปในแผนภาพความคิดนี้ค่ะส่วนข้อ3.2ขั้นตอนการติดตั้งประกอบโคมไฟฟ้าอ่านหนังสือนะคะก็จะเหมือนกับ ขั้นตอนการติดตั้งประกอบหม้อหุงข้าวไฟฟ้านั่นเองค่ะกอไก่ก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือเหมือนกันนะคะกอไก่ขอไข่คอควายงองงูมีขั้นตอนการติดตั้งประกอบโคมไฟฟ้าอ่านหนังสือค่ะขั้นตอนที่1ก็จะอยู่ด้านล่างเหมือนกันนะคะขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3แล้วก็ขั้นตอนที่4ค่ะโดยนำตัวอักษรน,นะคะของขั้นตอนการติดตั้งประกอบ โคมไฟฟ้าอ่านหนังสือมาเติมลงไปค่ะต่อไปนักเรียนเปิดไปที่หน้าที่41ค่ะข้อที่4นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาที่กำหนดแล้วเขียนลงในแผนภาพความคิดนะคะก็จะเป็นในส่วนของ ปัญหาการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านไม่ถูกต้องนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างนะคะเช่นไม่มีความรู้ทำไม่เป็นไม่มีอุปกรณ์อะไรแบบนี้นะคะนักเรียนใส่มาสองข้อนะคะส่วนผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรล่ะก็ทำให้ประกอบติดตั้งของใช้ในบ้านไม่ถูกต้องหรือทำไม่ได้นั่นเองนะคะ ส่วนแนวทางการแก้ปัญหานะคะเราก็นำจากสาเหตุนะคะมาแก้ปัญหานะคะส่วนผลที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้ประกอบติดตั้งของใช้ในบ้านได้ถูกต้องนั่นเองค่ะนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้าที่46ค่ะข้อที่6นักเรียนตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างนะคะจะมี2ข้อค่ะ คือ6.1แล้วก็6.2ค่ะต่อมาค่ะนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างหน้าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านได้ถูกต้องจะมี2ข้อความนะคะข้อความที่1แล้วก็ข้อความที่สองนักเรียนเลือกข้อความที่ถูกต้องแล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างเลยนะคะส่วนต่อมาค่ะ แบบฝึกหัดหน้าที่ 35, 36แล้วก็ 47, 48นะคะและสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของแบบฝึกหัดหน้าที่85ถึงหน้า90ค่ะตั้งแต่ข้อ21ถึงข้อ40นะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของ การบ้านวันนี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนนะคะส่วนวันนี้ครูป,ปูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ